สบายดีเด้อมื้อนี้เนาะสิพามาปรุงเหล้าหลังจากที่เฮาห่างหายจากจากบาร์นี่เนาะจากเมนูค็อกเทลนี่มาโดนเติร์ดแล้วเนาะก็เป็นปีแล้วเนาะที่ว่าบ่ได้มาแชร์หั่นน่ะเนาะแล้วมื้อนี้มีเวลาไปกินข้าวมาไว้ว่าซั่นทั่วไปปกติไปกินข้าวจะใช้เวลาอยู่ห้านอาหารหั่นบ่โดนๆเลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้หั่นเนาะอิ่มไวมาไวก็เลยมาต่ออยู่บ้านก็เลยสิมาเฮ็ดปรุงค็อกเทลให้เบิ่งวิธีเฮ็ดค็อกเทลแอปเปิลมาร์ทินี่ตัวนี้เนาะก็จะเป็นอีกค็อกเทลหนึ่งทีวารสชาติแซ่บสำหรับส่วนตัวเนาะแซ่บมากถ้าไปห้านอาหารใดที่ว่ามีตัวนี้มีค็อกเทลตัวนี้เนาะก็สิต้องได้ออเดอร์ต้องได้สั่งอะนะความมากค่ะนะก็เลยสิมาเฮ็ดมาบอกมาแชร์วิธีปรุงให้หมู่คู่ลองเบิ่งเนาะผู้ใดมักดื่มเนาะผู้ใดบ่มักดื่มกับผ่านเนาะกดผ่านเนาะแล้วก็ส่วนผสมนี่ก็บ่ได้มีอย่างหลายบ่ได้มียากเลยเนาะแค่3ตัวซื่อๆเนาะแต่ก็นี่มักเชอร์รี่ตัวนี้เนาะเชอร์รี่ตัวนี้แซ่บเด้อผู้ใดสิไปซื้อก็เอายี่ห้อนี้แซ่บเพราะเชอร์รี่ก็มีหลายแบบมีหลายยี่ห้อลองมาหลายแล้วเนาะแต่ตัวนี้นี่ณตอนนี้ตัวนี้ number 1เนาะแซ่บแล้วก็จะมีมาร์ทินี่ตัวนี้เนาะส่วนผสมของเราก็มีมาร์ทินี่แอปเปิลตัวนี้แล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็วอนก้านี่ก็จะใส่ตัววอนก้าที่ว่ามีกินมีรสของแอปเปิลนี่เนาะยี่ห้อนี้ก็มีหลายรสมีพีชบอมีออเรนจ์มีสตรอเบอรี่มีเบอร์รี่มีอีหยังหลายอย่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเกี่ยวกับแอปเปิลมาร์ทินี่เนาะแอปเปิลทินี่ซะก็จะห้องน่ะเนาะเอาก็จะใส่ตัวนี้3ตัวนี้เนาะมาลงมือกันเลยเนาะสำหรับคอดื่มปาซันซะบ่ปฏิเสธเนาะถ้าสิผู้ใดสิเว้าว่ากินเหล้าเฮามักดื่มเด้เนาะปกติก็บ่ได้ปรุงเหล้ามาโดนแล้วเพราะว่ามีบาร์เทนเนอร์ส่วนตัวได้เนาะมีบาร์เทนเนอร์ส่วนตัวก็คือแฟนแดลูกซ้ายแดหมู่ลูกซ้ายแดหมู่แฟนแดสรุปว่าเฮ็ดเป็นมืดก็เลยว่าได้นั่งซื่อๆนั่งแบบซี่เอาว่าสิกินหยังเนาะก่อนอื่นก่อนเฮาสิปรุงเฮาก็มาเอาเชอร์รี่นี่ลงไปก้นจอกก่อนเนาะหลังจากนั้นละเฮาจังสิคันเฮาหมักเชอร์รี่นะเฮาก็จะเสียบลงไปอีกตามหลังว่าซั่นซะแต่ว่าเอาไว้ก้นจอกนี่ก่อนเนาะย้ายออกไปก่อนมาหลังจากนั้นเฮาก็มาปรุงได้บัดนี้ผู้ใดมักกินมาร์ทินี่ก็สิฮู้เนาะว่ามาร์ทินี่นี่รสชาติมันจะปุ๊กเนาะนี่มักกินมักดื่มว่าซั่นซะแต่ว่า3จอกกาย3จอกแล้วบ่ฮู้เรื่องเนาะนี่สกาย3จอกนี่เราพูดเรื่องจอก1กําลังมวนจอก2กําลังฝอยจอก3นี่มันเต้นได้แล้วเนาะจอก4นี่มันน็อกเลยแต่ว่ามื้อต่อมานี่มันย่างกายเราบ่ได้แหละแบบว่าบ่อยากได้ฮอดกินนะความหมายแฮงโอเวอร์เนาะก็จะห้องมาลงมือเลยบัดนี้ไข่ได้บ่นี่มือกูซ้ายก็เจ้าอัดเหล่าก็เจ้าอัดแกนได้นี่นะเนาะเนี่ยจะใส่ตัวนี้2ตัวนี้2ตัวปุ่งนี่เนาะตัวนี้จะใส่แต่1กับหน่อยนึงเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดมักปุ๊กใส่ตัวนี้2ตัวนี้1ก็โอเคเนาะแต่ว่าเนี่ยบ่อยากกินแบบปุ๊กๆหลายนะเนี่ยจะใส่ตัวนี้2ตัวนี้1แล้วก็เกือบแฮปเนาะเกือบครึ่งนึงซั่นซะไข่ออกมาดีก็หอมแล้วได้นี่หอมมาแอปเปิ้ลนะ1แต่ว่าบางคนก็เจ้าปรุงเหล้าก็เจ้าชํานาญก็เจ้าบ่ถามมาผองคือเฮาดอกเนาะ2ทอกสะโลดก้าเอาแต่วันนี้ก็ต้องได้ผองนี่เนาะกับอีกน้อยนึงเนาะบ่ฮอดครึ่งก็แล้วแต่ไผมากเด้อเฮ็ดปรุงแล้วก็ซิมเบิ่งซิมเอารสชาติที่ตัวเองมากขนาดอีหยังก็ย่าเนาะกินที่รสชาติที่ตัวเองมากแล้วแม่นโอที่สุดเนาะหลังจากนั้นเฮาก็แค่เอาน้ําก้อนมาใส่ง่ายบ่ง่ายเนาะน้ําก้อนนี่ก็บ่ใส่หลายเนาะใส่น้อยนึงก็พอใส่พอเย็น
ู้น้ำก้อนเนี่ยเสียนั่นแหละตู้เห็นน้ำก้อนมันสีดังเลยเด้อมันลั่นตลอดเนาะมันผลิตน้ำก้อนตลอดมันก็เลยสีดังเด้ขนาดเนาะและอยากบอกอันนึงเนาะเวลาเฮาไปไปออเดอร์มาร์ทินี่ไปสั่งมาร์ทินี่อยู่ห้านอาหารเนาะบอกกับเจ้าว่าเอาน้ำก้อนนี่นะน้ำก้อนที่กับเจ้าใส่มาร์ทินี่นะ Rock on the side เนาะกับเจ้าห้องเนาะขอน้ำก้อนพร้อมเพราะว่าเวลาเฮาดื่มมาร์ทินี่ไปเฮาดื่มไว้บ่ได้เด้มันปลุกเนาะเฮาต้องดื่มเท่านั้นหน่อยแล้วเฮาก็ต้องคีบเย็นนะเฮาดื่มไป 2-3 นาทีมันเซาเย็นแล้วก็น้ำก้อนนี่ตื่มใส่นะเนาะดีคนเฮาสิไปเอาน้ำก้อนแบบว่าบ่ได้มาจากนี่น้ำก้อนแบบขอมาตั้งหากนะมันสิเฮ็ดให้เราเฮาจางเนาะสนานี่แล้วก็แค่มิกทาบ่ได้ดอกทาสักเหล่าบ่ได้จ้ะว่ารสชาติเด้อรสชาติได้เรื่องรสชาติแซ่บบอกได้เลยโอ้หอมหอมขนาดเลยหอมหอมเนาะสิเห็นบ่แล้วแค่นี้เขากะได้แล้วเขาใส่เบิ่งใกล้ๆเด้อหอมขนาดเด้อลองเบิ่งเด้อนี่เห็นบ่นี่สิเนี่ยบ่เต็มจอกมันได้เพราะว่านี่สิได้ใส่น้ำก้อนปกติมักกินใส่น้ำก้อนเนาะจอกน้ำก้อนเพิ่นอินเบอร์คือความคืนหอดบ้านมีเบียร์ลาวอีได้มีจอกเบียร์ลาวได้ปกติเนี่ยก็จะเอาน้ำก้อนตัวนี้เนาะไว้บ่ทิ่มเพราะว่าเวลาเฮาดื่มไปแล้วเฮาก็เติมทีละหน่อยแบบให้ค็อกเทลหันจินตลอดนะประมาณนี้เนาะกดน้ำก้อนลงไปหลังจากนั้นเนาะเด้อเนี่ยก็จะเอาน้ำก้อนใส่ลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงมาแบบบ่ได้เกี่ยมโตเนาะบ่ได้เกี่ยมบวงเกี่ยมหยังมานี่เฮาก็จะใส่แบบนี้แล้วเฮาก็จะเสียบหมากเชอร์รี่ลงไปอีกตัวนี้มันขึ้นกับความหมากส่วนโตกันเลยเสียบหลายเดเนาะอยู่ห้านมันกระเจ้าจะเสียบให้แต่หน่วย2หน่วยเท่านั้นแหละหน่วยเดียวซะนะเห็นบ่เฮาก็จะใส่ลงไปแบบนี้เด้อแล้วละเด้เนาะมาที่นี่ของเฮาไก่ได้น้อยนึงเด้ลองเบิ่งเด้ออยากให้ลองมีอีหยังแซ่บๆกับมาแชร์กันนะนะหอมหอมแอปเปิ้ลบอกได้เลยว่าแซ่บหวานนิดนึงส้มแล้วก็กินแอปเปิ้ลแบบว่าพึ่งขึ้นมาเลยอะนะแต่ว่าเรื่องแบบปลุกนี่ปลุกเด้อระวังเนาะไผ่คออ่อนๆแดนี่จอกนึงกับพอดีมวนแล้วเนาะโอเคเนาะคลิปนี้เน่กับมาเท่านี้ก่อนเนาะมาแชร์เวทีปรุงเรากับเจ้าห้องว่าแอปเปิ้ลที่นี่เนาะแล้วก็นี่ส่วนผสมเนาะส่วนผสมบ่ได้ยากเนาะแค่แบบเฮาเอาให้มันถูกต้องก็คือเชอร์รี่แซ่บๆแล้วก็ตัวโวลก้าที่ว่าเป็นแอปเปิ้ลนี่แล้วก็ตัวนี้เนาะมีขายอยู่ตามตลาดเนาะโอเคมื้อนี้เนาะเนก็สิไปดื่มก่อนจักสิจักจบบุละเนาะก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละมื้อก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ของเนอยู่แล้วเนาะโอเคเนาะลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อมื้อนี้มาแชร์ให้แล้วแล้วมื้อหน้าสิมาแชร์อีกตัวอื่นอีกมีหลายแท้ๆเรื่องค็อกเทลนี่เนาะเดี๋ยวนี้ยังบ่จือบ่มีหยังแดแต่ว่าแต่ละมื้อแต่ละเทื่อน่ะไปกินแต่จะลองแต่อันใหม่ไปเลยๆนี่เนาะแซ่บโอเคเด้อคลิปนี้ได้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย